สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับพบกันคืนวันพุธวันนี้ขอโทษขออภัยจริงๆนะครับซึ่งอาจจะมาดึกไปนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเรื่องราวมาเล่ามาคุยแล้วก็มาร่วมแชร์ก็คิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับสาวกยามาฮ่าแล้วก็คนที่เชียร์เจ้าหนุ่มฟาบิโอควาตาราโรอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาคุยถึงประเด็นที่ลาสลันลาซารีเนี่ยก็ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของทีมนะครับออกมาพูดถึงลูกน้องคนโปรดคนนี้ต้องเรียกว่าเป็นลูกรักของทีมเลยก็ว่าได้นะครับกับผลงานที่เรียกว่าเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่าร้อนแรงมาตั้งแต่สนามที่4ที่5มาแล้วนะครับสำหรับนักบิดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสเบอร์20คนนี้นะครับแล้วก็ความในใจที่ลาซารีนั้นบอกมานะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับลูกน้องคนโปรดตัวนี้นะครับสำหรับฟอร์มการขับของควาตาราโรตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นทั้งรุกกี้ออฟเดอะเยียร์เนี่ยนี่ผมมองว่าน่าจะแบเบอร์น่าจะ 100% นะครับก็คือนักบิดหน้าใหม่ยอดเยี่ยมของปีนี้แต่สถิตินึงที่น่าจะแบบว่าน่าจะตามมองอย่างยิ่งก็คือการที่เป็นนักบิดทีมรองเนี่ยแล้วทำอันดับได้ดีที่สุดนะครับตอนนี้จะต้องเรียกว่าคนที่อยู่ทีมรองแล้วคะแนนยังสูสียังไล่บี้กันอยู่ก็จะมีควาตาราโรนะครับจากเปโตรนัสยามาฮ่านะครับแจ็คมิลเลอร์จากพราแม็กดูคาติแล้วก็คาร์ลคาสโลจาก LCR Hondaทุกคนก็จะอยู่ในประมาณที่7 8 9ก็จะคะแนนอยู่แค่ไม่ถึง10นะครับส่วนต่างกับอีก10สนามที่เหลือผมก็คิดว่าตำแหน่งนี้เนี่ยก็น่าลุ้นนะสำหรับควาตาราโรนะครับจริงๆเขาก็วางแผนไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเขาต้องการแค่ติดให้ได้1ใน7เท่านั้นแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าโอกาสที่จะขึ้นนำหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับทั้งวาเลนติโน่รอสซี่ทั้งมาวริกเดียเลสเนี่ยก็คะแนนห่างจากควาตาราโรจะแค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวความในใจของลาสลันลาซารีก็ผมจะขอยกเป็นทีละประเด็นไปนะครับก็จะอาจจะยกมาแค่บางส่วนนะฮะว่ามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดจริงๆแล้วเนี่ยลาซารีบอกว่าเขาเนี่ยโดนค่อนแค้มาพอสมควรนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วในช่วงที่กำลังเลือกจิ้มลายชื่อเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าคนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องคนโปรดหรือว่าเป็นลูกรักของทีมเนี่ยก็เพราะว่าลาซารีเนี่ยจิ้มหรือว่าดึงเอาลายชื่อควาตาราโรเนี่ยมาด้วยตัวเองเลยนะครับคือไม่ได้มีใครมาบอกมาอะไรอยู่ที่ว่าคุณต้องคนนั้นคนนี้นะครับแต่มันกลายเมื่อตอนที่เขาเลือกเอาควาตาราโรมาเนี่ยโดนค่อนแคะมาซะเยอะคืออันนี้เขาพูดเองนะครับผมไม่ใช่ว่าผมแบบว่าต่อเติมอะไรนะครับลาซารีบอกว่าเขาโดนค่อนแคะว่าทำไมไม่ไปเอาอเล็กซ์มาเกสมานะซึ่งผลงานเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าควาตาราโรเนี่ยจริงๆเนี่ยเด่นอยู่แค่ตอนที่เป็นเยาวชนเป็นแชมป์เยาวชนมานะฮะแล้วก็มาเด่นตอนได้แชมป์ Moto 3มาจากนั้นก็ขึ้นมาปุ๊บก็เรียกว่าทุกคนเนี่ยลืมชื่อเจ้าหนูดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสคนนี้ไปแบบเงียบกริบเลยนะครับไม่มีใครรู้จักว่าควาตาราโรนี่เป็นใครกันแน่จนกระทั่งก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างตอนที่ว่าคว้าแชมป์ครั้งแรกให้ตัวเองที่คาตาลุญญาใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือจริงๆมันเป็นความทรงจำที่แบบว่าควาตาราโรเองก็น่าจะคิดว่านี่น่าจะเป็นอะไรที่ยากจะลืมเลือนนะครับเพราะมันเป็นแชมป์แรกของเขาใน Moto 2แล้วก็คงจะเป็นแชมป์เดียวนั่นแหละเพราะว่าเขาขึ้นมา MotoGP แล้วใช่ไหมฮะเป็นแชมป์แรกของเขาใน Moto 2เป็นโพลครั้งแรกแล้วก็เป็นการทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุดครั้งแรกนะครับจริงๆแล้วก็เป็นการที่พารถสปีดอัพเนี่ยเหนือ KTM นะครับเหนือ Cadillacต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือความประทับใจที่ลาสลันลาซารีเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกเจ้าหนูคนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนที่ชนะแล้วเกิดเหมือนขัดข้องทางเทคนิคผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นที่ลมยางอาจจะเติมลมยางมาไม่ตามกติกานะครับก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปตรงนั้นนั่นก็คือชื่อเริ่มรู้จักกันขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็มาเป็นที่น่าจับตามองก็ตอนที่โดนจิ้มลายชื่อมาอยู่เปโตรนัสมาคู่กับฟังโกโมบิเดลี่นะครับตรงนี้แหละ ก็โดนคนแคร์เยอะนะครับว่าทำไมไม่เลือกอเล็กซ์มาเกสอเล็กซ์มาเกสก็ต้องบอกเบอร์73น้องชายของมาร์คมาเกสเนี่ยฟอร์มเนี่ยแม้ว่าจะดังยังไม่ถึงขั้นแชมป์นะครับแต่ดูจากโปรไฟล์ยังไงก็ดีกว่าควาตาราโรควาตาราโรที่เชื่อมั้ยฮะว่าทุกคนคือจบแค่รู้สึกว่าอันดับที่10มั้งนะผมจำไม่ผิดใน Moto 2นะฮะยังไม่สู้อันดับ1บัญญาย่ายังไม่สู้อันดับ2มิเกลโอลิเวร่ายังไม่สู้จูฮันนีอันดับ6เลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ลาสลันบอกกับสื่อมานะฮะว่าเอ๊ะเขาตัดสินใจผิดหรือเปล่าอีกคนหนึ่งก็คือเอาโรบาวติสต้าทำไมไม่เรียกบาวติสต้ามานะฮะ
ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าลัสลานลาทอรี่เนี่ยไปประทับใจตรงที่พารถสปีดอัพเนี่ยคว้าชัยเหนือคาแรกเหนือ KTM ซึ่งไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะก็จิ้มมาเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายก็มาอยู่ทีมเนี่ยก็ได้อยู่ได้ใช้รถสเปคไม่ได้สเปคเดียวกับ3คนที่เหลือนะฮะรอสซี่บีอาร์เรสโมบิเดลี่เนี่ยก็ใช้สเปค A จริงๆมันก็จะมีอยู่2สเปคคือ A กับ B แต่ความต่างของมันก็คือสเปค A แน่นอนเป็นสเปคโรงงานนะครับแล้วก็สเปค B ก็จะมีในเรื่องของอัตราการปรับเซตค่าต่างๆอาจจะด้อยกว่าโรงงานอยู่นิดนึงแต่ถือว่าไม่เยอะนะฮะไม่เยอะจริงๆแล้วก็ในเรื่องของอะไรของอะไรต่างๆเนี่ยทางยามาฮ่าก็ออกมาเปิดเผยว่าก็ยังใช้อะไรที่แบบว่าคุณภาพมาตรฐานเดียวกันกับโรงงานแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าต่างกันลิบลับเราฟ้ากับเหวอะไรทำนองนั้นนะครับแต่มันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคอร์เทโร่ก็แบบทำเขาเรียกว่าสร้างผลงานได้ดีนะฮะก็ล้มไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเกียร์พังอยู่ครั้งหนึ่งแต่ที่จริงสิ่งที่ก่อนหน้านั้นทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเขาเนี่ยเป็นสิงสนามซ้อมตัวจริงแล้วก็เป็นทั้งเสือสนามจริงด้วยนะฮะต้องเรียกว่าเวลาแข่งจริงเนี่ยก็ถือว่าเร็วใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ได้ขึ้นโพเดียมมา2 3ครั้งแล้วถือว่าไม่เร็วเลยเดียวกับการขึ้นมานะฮะ แล้วก็มีลาสันลาทอรี่ถูกถามหลายข้อที่มันน่าสนใจผมจะหยิบยกขึ้นมาอย่างเช่นว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าสัญญาของเจ้าหนูควอตาโร่เนี่ยหลุดไปในปีหน้าในสัญญา2ปีนะครับก็จะแข่งอีก1ปีหน้าแล้วคิดว่าจะเป็นยังไงกับอนาคตของนักบิดคนนี้ที่จริงเขาเหมือนเขารู้ตัวนะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดผลงานควอเตโร่ยังคงยีเยี่ยมยังคงน่าสนใจอยู่แบบนี้แน่นอนล่ะทีมใหญ่หลายๆทีมเนี่ยจะต้องแบบว่าลงมาห้อมล้อมลงมาเสนอค่าตัวอะไรก็แล้วแต่แน่นอนอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วก็คือยามาฮ่าแน่นอนใช่ไหมที่เป็นทีมโรงงานใหญ่เนี่ยบริษัทแม่เนี่ยนะซึ่งหลายคนก็คิดว่าควอเตโร่เนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของพ่อหมอวอร์เรนติโน่รอสซี่ได้ดีเลยนะครับสิทธิ์กับอาจารย์ก็น่าจะมีส่วนที่จะแบบว่าลิงก์ส่วนที่จะผลักดันช่วงนี้กันอยู่ซึ่งส่วนตัวผมเองผมก็มองว่าก็น่าจะมีส่วนอยู่แต่รอสซี่จะวางมือเมื่อไหร่กันแน่ตรงนี้ผมก็ยังไม่ขอคอนเฟิร์มนะครับแต่ทีมใหญ่จะซื้อตัวไปหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ตรงนั้นลาสันลาซารีบอกว่าเขาเนี่ยเตรียมตัวไว้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติของสังเวียนนักแข่งนะครับจะสังเกตเห็นว่านักแข่งชื่อดังของโลกไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่หลายๆคนนะครับอย่างวอร์เรนติโน่รอสซี่เนี่ยกว่าที่จะมาอยู่กับยามาฮ่าเนี่ยก็อยู่มาหลายๆทีมนะครับขึ้นมาตอนแรกก็อยู่ทีมรองของ Honda ใช่มั้ยอาจเป็นทีมนาสโตอัสโลอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะมาอยู่สู่เรปโซแล้วก็ไปยามาฮ่าแล้วก็ไปดูคาติหรือแม้กระทั่งมาร์คมาร์เคสเองนะครับนักแข่งหลายๆคนอย่างโดวิโชโซอย่างเงี้ยก็อยู่ทั้งยามาฮ่าอยู่ทั้ง Honda แล้วก็มาลงเอยที่ดูคาติหรือจะเป็นแคลคาสโรเนี่ยก็ขับมาทั้งดูคาติทั้งยามาฮ่านะครับสุดท้ายก็มาลงเอยที่ LCR Honda หลายคนนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงซึ่งมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วลาสันก็เลยพูดบอกว่าจริงๆเขาก็มีแผนที่จะสนับสนุนจะปั้นจริงๆลาสันลาทอรี่ไม่ใช่มือใหม่ในวงการแข่งรถนะครับจริงๆการทำทีมลง MotoGP มันเป็นครั้งแรกของเขาเป็นครั้งแรกของทีมจากมาเลเซียทีมนี้ก็จริงอยู่แต่ประสบการณ์ในมอเตอร์ทูเขาก็ช่ำชองอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าสายตาอันเฉียบแหลมเฉียบคมเนี่ยของเขาทำให้สามารถที่จะปั้นเจ้าหนูเบอร์20คนนี้ขึ้นมาได้นะฮะ เขาก็พูดถึงแผนการของเขานะครับเขาคิดว่าก็ตอนนี้ก็มีเด็กอยู่ที่มองไว้แล้วก็เตรียมที่จะปั้นเข้าสู่มอเตอร์ทูซึ่งแผนก็คงจะปั้นขึ้นมาเพื่อที่จะสู่รุ่นใหญ่ในโอกาสต่อไปผมยังจำได้ดีนะครับว่าที่เขาพูดตอนก่อนจะเปิดฤดูกาลเนี่ยบางคนอาจจะหมั่นไส้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าที่มันเป็นคำพูดที่รู้สึกว่าฮึกเหิมดีเขาบอกว่าจริงๆเปโตรนัสสามารถที่จะทำทีม F1 เนี่ยคว้าแชมป์โลกได้แล้วนะครับแล้วมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยทำทีม MotoGP เนี่ยคว้าแชมป์โลกได้เช่นกันผมฟังแล้วผมก็ขนลุกเลยตอนนั้นเฮ้ยคนคนนี้ไม่ธรรมดานะน่าจะมีอะไรที่พิเศษอยู่ผมก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมก็เพิ่งจะติดตามเจ้าหนูควอตาโร่เนี่ยมาตั้งแต่ขึ้น MotoGP มาเนี่ยผมตามมาแต่แบบไม่คิดว่าจะแบบว่าผลงานจะมาได้ดีขนาดนี้นะครับจริงๆ Moto2 มันก็จะมีนักแข่งไม่ว่าจะเป็นทั้งบันยาย่าไม่ว่าจะเป็นทั้งมิเกลโอลิเวร่าอเล็กซ์มาเกสหรือเนี่ยหลายๆคนนะครับที่ฟอร์มร้อนแรงที่คิดว่าพวกเขาเหล่านั้นน่าจะประสบความสำเร็จใน MotoGP แน่นอนแต่มันกลายเป็นว่าแค่สนามแรกเนี่ยเจ้าหนูควอตาโร่ก็แผลงฤทธิ์แล้วใช่มั้ยครับ
ที่ยิงสนามแรกที่กาตาร์รถพังไปซะก่อนไม่งั้นก็น่าจะเห็นอะไรเด็ดๆอยู่นะครับตรงนั้น ทีนี้ก็เลยต้องบอกว่าอนาคตของควาตาโร่จริงๆลาสันลาซารีบอกว่าทางทีมเนี่ยไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าหนูคนนี้มีของดีแน่นอนโดยเฉพาะหัวหน้าช่างนะซึ่งหัวหน้าช่างคนนี้ไม่ธรรมดานะครับก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคอเก้โรเรนโซสมัยที่ยังยิ่งใหญ่อยู่กับยามาฮ่าเนี่ยก็ถึงกับเอ่ยปากชื่นชมนะว่าเด็กคนนี้มันมีแววคือมันสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วก็มีกลเม็ดเด็ดภายมีแท็กติกหลายๆอย่างที่มันเป็นแบบว่าอะไรใหม่ๆขึ้นมาในแบบในแต่ละสนามเนี่ยนำเข้ามาใช้ได้ดังนั้นก็เลยทางทีมก็เลยเหมือนประมาณว่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าไม่ควรจะไปกดดันเด็กคนนี้นะควรจะให้เขาแสดงศักยภาพให้มันเต็มๆตัวนะครับมันก็เลยเป็นผลอย่างที่เห็นว่าเจ้าหนูเบอร์20คนนี้ขับได้อย่างแบบว่าไร้ความกดดันซึ่งมันก็สอดคล้องกับความเห็นของลินจาวิสนะซึ่งเป็นกุญสือใหญ่ของทีมยามาฮ่าทีมโรงงานเนี่ยก็ออกมาบอกในเชิงแบบนี้เช่นกันว่าควาตาโร่ในฟอร์มการขับคือไม่ค่อยที่จะกดดันอะไรมากนักคือกล้าที่จะบิดกล้าที่จะแลกกล้าที่จะแบบว่าเสี่ยงโดยที่บอกว่าขับแบบชิวๆทำนองนั้นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ใครเร็วที่สุดต้องยอมรับว่าควาตาโร่เป็นยามาฮ่าที่เร็วที่สุดนะครับถ้าไม่นับว่าการล้มกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสดของนักแข่งด้วยในส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าฟอร์มเขายังคงอยู่ตรงนี้ก็เลยคิดว่าผลงานน่าจะออกมาดีแน่นอนนะครับก็คือความเห็นของบอสทั้ง2ทีมเนี่ยก็ให้ความเห็นตรงกันนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าคนไหนที่เป็นแฟนคลับของควาตาโร่น่าจะยิ้มหน้าบานนั่นก็คืออันนี้เป็นคำบอกเล่าคำออกจากปากของลาสันลาซารีเองนะครับว่าปีหน้าเนี่ยควาตาโร่จะต้องได้รถสเปคโรงงานเท่านั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งเขาก็รู้นะว่ามันต้องลงทุนสูงพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้ายามาฮ่าใช้สเปคเดียวกันหมดเนี่ย4คนนะใช้สเปคเดียวกันหมดมันก็จะกลายเป็นว่าคงจะต้องเป็นคนละ1คนจะมีอยู่2คันใช่มั้ยก็ต้องเป็นรถสเปคโรงงานนี่ประมาณ8คันเนี่ยรถของยามาฮ่านี่ตัวเลขตีไว้กลมๆก็คร่าวๆประมาณ50ถึง60ล้านบาทต่อคันนะครับนี่ก็คือตัวเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในตัวรถอีกยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกซึ่งมันก็เป็นเม็ดเงินที่สูงพอสมควรแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ยามาฮ่าหรอกนะครับที่จะมีโมเมนต์อย่างนี้จริงๆดูคาติก็มีเหมือนกันนะครับปีหน้าก็ทั้งบัญญาย่าหรือแจ็คมินเนอร์ก็คงจะได้ใช้รถสเปคเดียวกับโรงงานของโดวิซิโอโซของเปโตชี่เช่นกันนะฮะเอาเส้นทางของเจ้าหนูคนนี้จะออกมายังไงนะครับกับความในใจของบอสใหญ่ที่มีมาคิดว่าน่าจะน่าติดตามอย่างยิ่งจริงๆไม่ต้องเอาถึงปีหน้าหรอกแค่10สนามที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรเด็ดๆมาเซอร์ไพรส์ยามาฮ่าแน่นอนนะครับคนคนนี้จะเป็นความหวังใหม่ของทีมยามาฮ่าได้หรือเปล่าจะมาแทนใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้ก็คงจะต้องอยู่ที่ระยะเวลานะฮะอ้าวใครมีความคิดเห็นมีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อมูลมาเสริมมาเพิ่มเติมผมก็เม้นมาคุยกันให้เยอะๆเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ